สวัสดี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 แล้วค่ะสวัสดีครับคุณแม่ไอออซิโอนาเซลฉากผมทรงใหม่มาให้มันเหมือนฉากเฮ้ยสวยอ่ะผมเนี่ยทำงานยังอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วไม่ดีอ่ะอุ้ยหนึ่งแล้วติดแล้วไม่ใช่ไอ้แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับดิวอังพงครับผมสวัสดีค่ะโรสซิลินทิพย์ค่ะสั้นจังเลยอ่ะไม่ได้โรโซยูโรโซยูค่ะวันนี้เราจะมาreaction กันสำหรับรายการ Fantasy Boy เป็นพาร์ทของน้องตีที่เขาเข้ามาเจอกรรมการครั้งแรกว่าเขาเป็นยังไงหลังจากที่เราได้เห็นเขาซุ่มซ้อมซุ่มเทรนอะไรกันมาตรงนี้นะเอาเลยมั้ยพี่เอาเลยดิเอาเลยตื่นเต้นนะอันนี้ผมบอกแบบว่าเราตื่นเต้นมากๆเวลาเห็นคนที่แบบลูกชายอะไรเห็นแล้วแบบไฟเราแบบผมยิ้มไม่ได้เลยอ่ะมาเร็วที่เขาเป็นร้องเป็นร้องเรียนมาได้เลยนะจากปีที่แต่สามปีแล้วเป็นยิ้มหน้าหลับร้องคือร้องเองตั้งเป็นทีมจะรู้มั้ยพี่ก็น่าเซลคอมเมย์โอ้ยชัวร์ทั้งจุดสายต้องดีได้มาได้โอ้โหนักแข่งรถนักคิดเลยสวยงามแฟนตาซีความยากเก๋ปัญญาเก
มันไม่ชัดเจนในหูด้วยเพราะมันรู้สึกเหมือนเห็นแบบน้องถอดเอียร์หรือแบบไม่มีเอียร์อยู่ในหูไม่แน่ใจเหมือนใครครับอ๋อไม่มีเอียร์ด้วยไม่ใส่เอียร์ด้วยพอไม่มีเอียร์ไม่มีอะไรความชัดเจนของการได้ยินปุ๊บอะมันก็เลยหาไม่เจอดีเทคตัวเองไม่เจอว่าตอนนี้ต้องร้องในคอร์ดไหนต้องร้องโน้ตไหนในคอร์ดนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเนื้อเสียงเขาอะไอตรงเนี้ยโอ้โหกำลังวันของเสียงดีเสียงโอเคตัวเนื้อเสียงดีแล้วถ้าเกิดจับคีย์เจอผมว่าเมนโวคอลก็ได้เลยไม่ติดเลยโอเคใช่กรรมการอึ้งกรรมการอึ้งไม่ใช่ชื่อเสียงทำไมตอนนี้ใส่เกียร์แล้วแปลก็คือต้องมีคนแปลในหูฟังแปลในหูแล้วตอนนี้น้องก็เข้าไปอยู่ในเกรดที่นอนไม่พออ่ะนอนไม่พอใช่ไหมนี่คือนอนน้อยผ่อนน้อยแต่น้องพร้อมก็ยังแบบคิ้วๆอยู่นะใช่เออเห็นไหมแบบเรารู้สึกว่าน่าเสียเลยเชียร์น้องเพราะว่าแต่เชียร์จริงๆแต่ว่าสิ่งนึงนะที่เราดีใจที่เขาได้อยู่เกรด3คือเราคิดว่าคนน่าจะได้เห็นพัฒนาการเกิดเขาแบบว่าอึ๊บไปเกรดสูงๆเลยความคาดหวังก็สูงการค้ำคอด้วยเกรดหนึ่งว่าคนเกรดหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเหนื่อยหน่อยคนเกรดสองก็แบบเออทรงๆก็พัฒนาขึ้นแล้วก็จะตกลงแต่คนเกรดสามเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปเกรดสองได้ขึ้นไปเกรดหนึ่งได้เราเอาใจช่วยเขามากๆเลยจริงๆนะมันเหมือนแบบพี่ตีสู้ๆมันเหมือนการแข่งรถนะลูกวันนี้เครื่องเราแค่สะดุดลูกวันนี้แบบต้องแข่งถูกต้องวันนี้เหมือนกับเครื่องสะดุดนิดหน่อยมันเลยเป๋ๆไปถ้าวันไหนเครื่องดีๆนอนดีๆผมว่าแต่เท่าที่เราดูจากคลิปแนะนำตัวแล้วดูจากแก้วเสียงวันนี้ผมรู้สึกว่าของเต็มเป้เลยก็อยากเขาเต้นเขาเต้นดีด้วยที่เราเคยเห็นนะรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนช่วยติดตามน้องด้วยนะคะช่วยโบสถ์ให้น้องด้วยแอปชื่อเนเวอร์นะคะบทได้ทุกวันแล้วก็อยู่บทเยอะๆน้องจะได้ยังอยู่เราจะได้รู้ว่าเออน้องพัฒนาการเป็นยังไงบ้างได้แบบดีขึ้นแค่ไหนจะได้เลื่อนขั้นเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เกณฑ์หนึ่งเลื่อนขั้นได้แน่ๆวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันแค่อุบัติเหตุเป๊ะโอโซบอยบ๊ายบายแล้วโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเราติดตามดูต่อในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับครับ